คุณเคยมีความฝันที่จะบินไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่หรือไม่ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะบินไปบนท้องฟ้าอันกว้างไกลแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของผมที่จะได้ขึ้นเครื่องบินครับส่วนนี้จะเป็นชื่อและนามสกุลนะคะของท่านผู้โดยสารส่วนนี้จะเป็นไฟลท์ที่ท่านผู้โดยสารได้ทำการจองนะคะท่านผู้โดยสารเป็น VIP นะคะเฮ้ยจริงเหรอครับท่านเช็คอินให้ก่อนไหมคะโอเคครับโอเคค่ะรอสักครู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครับคือพอดีผมเนี่ยเพิ่งมาขึ้นเครื่องครั้งแรกก็อยากไปบอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็ผมอยากรู้ว่าเครื่องบินมันทำงานยังไงแล้วก็ใครเป็นคนขับเครื่องบินนะครับไม่ทราบว่าผมจะพอหาคำตอบได้อย่างที่ไหนบ้างครับงั้นเราไปพบกับกัปตันตัวจริงกันดีไหมคะโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาให้ฉันสักครู่ขอให้ฉันได้สอบถามท่านว่าท่านพอมีเวลาว่างหรือเปล่ากัปตันวรกรคะมีผู้โดยสารต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับการบินค่ะไม่ทราบว่าท่านจะมีเวลาว่างหรือเปล่าคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาของขึ้นไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้เครื่องบินแบบ jet engine นะครับแล้วปกติเหมือนกับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับหลักๆนะครับของเครื่องบินก็จะมี fuselage power plant landing gear wings aileron rolling flaps empennage horizontal stabilizer elevator pitching vertical stabilizer rudder yawถ้าพูดเหมือนกับบุคลากรเกี่ยวกับการบินนะครับปกติจะมีใครบ้างครับมีใครบ้างคือถ้าเป็นผู้ควบคุมอากาศยานเนี่ยก็จะมีหลักๆด้วยกันก็คือนักบินเป็นนักบินก็คือผู้ที่สามารถมีใบอนุญาตในการขับเครื่องอากาศยานได้อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า flying license นะครับก็ใช้ในการเหมือนคล้ายๆไปขับขี่นั่นแหละนะครับก็มีครับมีแรงเป็นอาจจะเป็นกัปตันนะครับ co-pilot แล้วก็ student pilot หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแตกต่างตามตำแหน่งใช่ครับตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเหมือน
การทำงานประสบการณ์ต่างๆคุณเรียนการบินมาก็จะเป็นนักเรียนนักเรียนการบินหรือว่า student pilot นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นโค้ชพายล็อตเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็จะเป็นกัปตันก็คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจทุกอย่างครับโอเคก็ถามเกี่ยวกับเครื่องบินก็แล้วเนาะแล้วก็ถามเกี่ยวกับบุคคลนะผมสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายครับเหมือนบนบ่าของกัปตันนะครับทำไมถึงมีสีเหลืองสีนี่เขาเรียกว่าเป็น shoulder board นะครับหรือว่าเป็นตัวแสดงเครื่องหมายของตำแหน่งของพนักงานว่าเป็นกัปตันมาสีขีดนี่เป็นกัปตันนะครับถ้าเป็น3ขีดก็เป็นนักบินผู้ช่วยถ้าเป็น1ขีดก็เป็น student pilotครับก็ถามมาเยอะแล้วก็โอกาสทั้งทีนะหรือว่าพอแล้วได้ก็ไม่ทราบว่าเดินทางไปไหนนับเป็นความโชคดีของผมที่ได้เจอกับกัปตันเพราะนอกจากจะได้รับความรู้ด้านการบินไปอย่างเต็มเปี่ยมแล้วยังเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะหาได้อีกเมื่อไหร่ขอบคุณกัปตันจริงๆครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับกัปตันแล้วก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนการขึ้นเครื่องภายในสนามบินนี้มีอะไรให้ผมเลือกทำมากมายครับผมได้มีโอกาสไปห้อง VIP Lounge ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือและรู้สึกว่าการอ่านหนังสือในสนามบินเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนจึงเลือกที่จะอ่านหนังสือในห้องนี้สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารสายการบิน BM Airway International มีความยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ IS603 ซึ่งจะออกเดินทางไปยังเบนจามาแลนด์โดยจะใช้เวลาการบินประมาณ3ชั่วโมงอีกสักครู่พนักงานต้อนรับจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินสอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้พอดีตัววิธีปลดเข็มขัดถอดหัวเข็มขัดออกจากกันพอกดอากาศบนเครื่องได้ถูกปรับไว้อย่างเหมาะสมแล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินถ้ากับออกซิเจนจะหล่นลงมาโดยอัตโนมัติสวมหน้ากากครอบปากและจมูกหายใจตามปกติหากท่านเดินทางพร้อมเด็กเล็กให้สวมหน้ากากให้ท่านก่อนและสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านเสื้อชูชีพสวมเสื้อรองทับสีฟ้าสอดสายรัดให้แน่นกระตุกแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลงหากเสื้อไม่พองลงให้เป่าท่อทั้งสองเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลงหรือต้องการเพิ่มลงหลอดไฟจะทำงานโดยอัตโนมัติCabin crew, prepare for takeoff. เวลาที่ผมรอคอยก็มาถึง